ครับเนื่องจากเกิดโควิดนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้มีพื้นที่สีแดงหลายพื้นที่เลยรวมถึงมีการล็อกดาวน์เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับอันนี้ส่งผลต่อวงการฟุตบอลในประเทศไทยนะครับที่จะต้องมีการปรับนะครับเรื่องการแข่งขันและเรื่องของเงินเดือนของนักฟุตบอลด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับว่าเราสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางฟุตบอลไทยสามารถแก้วิกฤตได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The Master Seed Channel นะครับวันนี้มาโค้ชเตี้ยมาอัปเดตเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับที่เจอโควิดณตอนนี้นะครับในเดือนมกราคมมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็โค้ชเตี้ยได้บอกกับผมนะว่าปัญหาอย่างแรกนะครับที่เกิดขึ้นคือเงินเดือนนะครับสปอนเซอร์การแข่งขันนะครับที่จะต้องเลื่อนออกไปและผลสรุปของการแข่งขันที่ทำให้บางทีมเสียโอกาสและบางทีมได้โอกาสและวันนี้นะครับโค้ชเตี้ยจะมาอัปเดตข่าวนี้กันนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับวงการของฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยประสบปัญหากับสภาวะโควิด-19นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทั่วโลกใช่ไหมครับว่าฟุตบอลการกีฬามันเป็นอย่างไรนะครับครับตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยนะครับได้ประกาศเลื่อนการแข่งขันของโปรแกรมของเดือนมกราออกไป1เดือนคือโปรแกรมของเดือนมกราคือเลื่อนออกไปทั้งหมดเลยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยของเราเนี่ยประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเงินเดือนของนักเตะค่าจ้างนักเตะครับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับเขาจะมีสัญญาอยู่ถ้าฟุตบอลไทยทำการเลื่อนออกไปจะกระทบจะมีผลกระทบกับนักเตะแล้วก็ทางด้านสโมสรด้วยเพราะว่าครับพวกเนี้ยมันต้องเป็นเม็ดเงินที่นำมาสนับสนุนครับแล้วก็พวกนี้ครับเขาจะคิดเป็นเงินเดือนในแต่ละสัญญาแต่ละฉบับของนักเตะทั้งต่างชาติแล้วก็นักเตะภายในประเทศไทยเราครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งมีสีแดงเยอะแล้วก็สีเหลืองตอนนี้คือทีมในฟุตบอลในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑลกันเป็นส่วนใหญ่ครับก็มีไม่กี่ทีมนะครับที่อยู่ในรอบนอกแต่ก็บางจังหวัดก็เป็นสีแดงบางจังหวัดก็เป็นพื้นที่สีเหลืองครับตอนนี้นะครับคือฟุตบอลไทยเนี่ยมีจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหานะครับคือสมุทรปราการครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นพื้นที่สีแดงที่ติดกับสมุทรสาครเลยใช่แล้วก็ฟุตบอลนะครับตัวนี้อาจจะต้องมีทำการเตะแบบสนามปิดครับเตะแบบสนามปิดเหมือนกับตามประเทศพวกอิตาลีอังกฤษเยอรมันไอสเปนอะไรในลีกใหญ่ๆเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นมาตรการที่ตอนนี้พรีเมียร์ลีกทำแล้วยูฟ่าทำยังยูฟ่าทำแล้วแต่เป็นบางประเทศที่สามารถให้คนเข้าชมได้อ๋อโอเคนะครับแต่พรีเมียร์ลีกนี่แน่นอนแน่นอนครับ ตอนแรกทางพรีเมียร์มีบางเมืองที่เขาให้ผู้ชมได้แล้วพวกลาลิก้าครับลาลิก้าก็คือปิดเลยครับปิดเลยแน่นอนแต่ถ้าที่ผมคุยคือพรีเมียร์นะพรีเมียร์ลีกบางสโมสรให้คนได้อยู่น่าจะพันหรือ2,000คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับแต่ตัวนี้ครับวิกฤตการของฟุตบอลไทยเนี่ยมันที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนสปีเงินเดือนแล้วค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยฟุตบอลไทยต้องเตะครับครับต้องเตะตอนนี้ฟุตบอลไทยก็ตอนที่มีสถานการณ์โควิดก็คือเอาลีก3กับลีก4กับลีก3มารวมกันครับตอนนี้นะครับไทยลีก3ได้ทำการตัดจบเรียบร้อยแล้วคือตัดจบไปเลยตัดจบอันดับ1อันดับ2เข้าไปเตะในรอบเพลย์ออฟเพื่อจะขึ้นไปเล่นในไทยลีก2ครับเขาเรียกว่ารอบแชมเปี้ยนลีกที่จะเพลย์ออฟ12ทีมขึ้นไปเล่นในลีก2ครับแต่ตอนนี้มีบางกระแสบอกว่าอาจจะปิดเลยของไทยลีกแต่ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันยังมีผลพวงถึงว่าอันดับที่จะไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2022ครับเพราะว่าตัวนี้ครับไทยได้โควต้า2บวกโควต้า2บวก2 2นี่คือแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกได้ไปโควต้าที่1คือได้ไปรอบแบ่งกลุ่มแล้วครับโควต้าที่2แชมป์ FA ครับที่จะต้องได้ไปเตะรอบแบ่งกลุ่มเลยอันนี้คือไม่ต้องเพลย์ออฟและอันดับ2อันดับ3ในไทยลีกต้องไปเตะเพลย์ออฟกับพวกเกาหลีจีนอะไรพวกนี้ครับครับมันมีผลอะไรหลายๆอย่างตอนนี้ตามมาตรการของสบค.บอกว่าน่าจะที่หารือกับ
ทางสมาคมฟุตบอลนะครับว่าน่าจะเตะแบบปิดลีกเออไม่ใช่ปิดลีกครับไม่ให้คนดูเลยปิดแบบปิดสนามให้คนดูแล้วก็มีการถ่ายทอดสดเอาครับตอนนี้ก็คือแต่ตามโปรแกรมที่ไทยลีกวางไว้ก็คือวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ครับที่จะเริ่มเป็นการเตะแมตช์แรกของปีของครึ่งหลังครับประมาณนี้ครับของครึ่งหลังเลยของท้ายซีซั่นของเริ่มซีซั่นแรกของลีก2ของเลข2แบบนี้ดีกว่าครับประมาณนั้นประมาณนี้นะครับและคิดว่ายาวนานไหมศึกครั้งนี้ศึกครั้งนี้ของของโควิดกับฟุตบอลไทยผมว่ายาวนานมากแต่ฟุตบอลก็ต้องเตะครับเพราะว่ามันมีสัญญาอะไรของสโมสรเกี่ยวกับสปอนเซอร์อะไรผมคิดว่าเขาหยุดเตะไม่ได้หรอกครับเขาต้องทำการเตะอาจจะเตะในระบบปิดน่าจะถูกต้องนะครับแต่แล้วที่เหลือก็เป็นการถ่ายทอดอะไรก็ว่ากันไปครับเพื่อให้ฟุตบอลดำเนินได้ต่อไปแล้วก็มันเป็นผลพวงต่อฟุตบอลของ AFC แชมเปี้ยนลีกครับฟุตบอลติดตามฟุตบอลไทยติดตามได้ช่องไหนฮะตอนนี้นะครับฟุตบอลนะครับช่องในการถ่ายทอดสดเนี่ยคือตอนนี้มีทั้งดัง YouTube ที่ผมได้ยินทางไอ้ลิขสิทธิ์บอกว่าแล้วก็ทางตัวเนี้ยเค้าเรียกว่า BPN ครับแล้วก็ไอ้พวกเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยที่ได้สัมปทานก็คือตัวเนี้ยคือติดตามช่องในฟรีทีวีได้มีอยู่ 3-4 เจ้าใหญ่ๆด้วยครับแล้วก็ฟรีทีวีก็พวก3 5 7 9 11อะไรพวกเนี้ยก็ดูได้ของทีสปอร์ตช่องอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะไม่ใช่ทุกคู่ใช่มั้ยถ้าเกิดดูทุกคู่เลยตอนนี้ก็คือเขาให้มีทุกคู่แล้วอ้าวทุกคู่เขาถ่ายทุกคู่แล้ว okay. อาจจะวนไป3 5 7 9 11อะไรก็ไปแล้วก็อาจจะมีตอนนี้ให้เพจของสโมสรนั้นน่ะสมมุติสโมสรกอเตะกับขอสามารถให้สโมสรกอที่เป็นเจ้าบ้านน่ะทำการไลฟ์สดได้เลยไลฟ์สดได้เลยไลฟ์สดเป็นเพจของตัวเองก็ได้ครับเพื่อเปิดช่องทางให้ทุกคนเข้ามาดูกันครับเพราะก็เป็นนิมิตหมายอันที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นไลฟ์สดนี่มาตรฐานกล้องเท่ากับตอนที่ถ่ายทำนะไม่ครับไม่เท่าแต่มีบางสโมสรที่ถือว่าที่กล้องดีก็พวกอย่างใหญ่ๆเช่นพวกสโมสรชั้นนำอย่างเช่นเมืองทองบุรีรัมย์อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยแนะนำให้ดูไลฟ์สดได้ครับแต่ส่วนอื่นๆต้องลุ้นกันเองเนาะต้องลุ้นกันเองครับว่าเขาจะมีหรือไม่ครับตอนแรกที่เขาได้ลิขสิทธิ์จากก่อนที่จะมาเป็นของพวกเนี้ยที่ได้ครับถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของไอ้เจ้าแรกเนี่ยเจ้าที่เปลี่ยนมือเนี่ยครับเขาจะแทบทำการแบบว่าต้องดูเฉพาะช่องของเขาอย่างเดียวครับคือไม่มีแต่มาถึงตอนนี้คือเขาเป็นฟรีทีวีแล้วครับ3 5 7 91อะไรคือสามารถดูได้หมดดูได้เลยครับผมครับแต่ก็เป็นแต่ก็อยากให้ฟุตบอลไทยนะครับเริ่มทำการเตะเพื่อจะให้คนไทยเราได้ดูฟุตบอลไทยไปด้วยครับได้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับโค้ชเตี้ยนะครับมีคำถามสุดท้ายไหมมีคำถามสุดท้ายบอกว่าฟุตบอลไทยตามที่ประกาศจะเริ่มเตะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับครับผมก็มีเสื้อแจกนะครับถ้าเกิดคำตอบดีครับผมแล้วก็รวดเร็วนะครับภายใน7วันนะครับถ้าเกิดหลัง7วันแล้วก็ไม่ได้แล้วนะครับครับผมก็ลิมิตไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามฟุตบอลไทยกันได้นะครับตามช่องทางต่างๆที่โค้ชเตี้ยได้ระบุเอาไว้นะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากโควิดทำให้เงินตานะครับมันหมุนเวียนไม่ทันครับผมแล้วก็ค่าเตะแล้วก็รายการของในไทยลีกก็มีปัญหาด้วยนะครับในการจัดอันดับก็อย่างที่คลิปเราพูดเมื่อ2เดือนที่แล้วเหมือนกันใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดกระดิ่งนะครับไว้สุดท้ายเลยนะครับเราจะอัปเดตคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ